สวยงามมากค่ะพี่น้องสวัสดีเจ้าเพื่อนทุกท่านตอนนี้พี่ต้อยอยู่ที่เมืองZaanse Schansที่ประเทศฮอลแลนด์นะเจ้าวันนี้พี่ต้อยจะพาพวกเพื่อนๆมาดูกังหันลมนะเจ้าสวยงามมากนะเจ้าสมัยก่อนกังหันลมที่นี่จะมีประมาณสัก50กังหันลมนะเจ้าแต่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ11กังหันลมนะเจ้าสมัยก่อนกังหันลมนี่เพิ่นจะเอาใช้งานนะเจ้าอย่างเช่นโรงงานต่างๆโรงงานเลื่อยไม้นะเจ้าเพิ่นก็จะมีกังหันลมเพื่อนจะใช้แรงงานที่นะจากไฟฟ้านี่เปลี่ยนเป็นกังหันลมในเจ้าใจแอนนะตรงเดียวมาดูตัวกันเลยนะเจ้าเชิญนะเจ้าya jangan lepas dengan satu di bus ini ayo cuma foto spot bagus kita ke depan I'm a friend one for you thank you nah, mau cari keju syrup waffle kita di depan นักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยค่ะดิสนีย์ตอนนี้ก็เที่ยวโอเคแล้วแหละเจ้าตัดสินแล้วก็ตัสวยงามมากมาดูล้อมรอบเมือง
Zaanse Schans นะเจ้าเดี๋ยวมาดูตัวกันนะเจ้าพี่ต้อยจะขึ้นเรือนะเจ้าเพื่อนที่หันอยู่ตรงหน้านี่ที่เป็นโรงงานที่เป็นเอาเรื่อยไม้นะเจ้าทางหันลมนี้ดูสิคะอันนี้โรงงานเรื่อยไม้นะเจ้าเนี่ยสวยงามมากค่ะThank you.
1907 een amateurbeeldhouwer was. Deze zeepziederij, genaamd de Adelaar, is gebouwd in 1883. Het woord ziederij komt van het werkwoord zieken, dat zweren en koken betekent. In het Nederlands zeggen we ook wel dat iemand ziekend is als hij kookt van woede. เมืองนี้นะเจ้าเมืองที่คุณมีรองเท้าไม้นี่นะเจ้า